มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะสุดกราบโค้ชก้องคิมทายาทนักดนตรีพ่อแม่แยกทางร้องสุดเพราะซึ้งครูอุปการะเป็นลูกทายาทนักดนตรีเสียงดีชนะใจโค้ช The Voice Thailand 2019หนุ่มพ่อแม่แยกทางกันครูสุดสงสารอุปการะเลี้ยงดูดนณรดลหนุ่มทายาทนักดนตรีพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเด็กชั้นประถมก่อนที่ครูจะรับมาอุปการะเลี้ยงดูเป็นลูกโดยมีความสามารถเรื่องดนตรีร้องเพลงอยากช่วยแบ่งเบาภาระของครูการได้ก้าวมาร่วมเวที The Voice โดยโดนมาในเพลงขอเพียงที่พักใจรับออดิชั่นวันแรกใน The Voice Thailand 2019ขนาดตื่นเต้นหนักร้องได้ไพเราะมีเอกลักษณ์จนสองโค้ชเจนนิเฟอร์คิมและก้องสหรัฐต้องกดปุ่มหันมาเลยค่ะทำเอาโดนหนุ่มวัย20จากเชียงใหม่ดีใจสุดลงไปกราบจนโค้ชคิมคำอาการดีใจของโดนหนักมากนะคะโดนเองตื่นเต้นพูดติดขัดเรียกเสียงหาไปอีกค่ะพร้อมเผยเลือกเพลงนี้เพราะว่าตรงกับชีวิตที่มีคุณครูช่วยเหลือในยามที่เราไม่มีที่พึ่งพิงแล้วครูก็เลี้ยงมาตั้งแต่ป.6 ค่ะตอนนี้อยู่ปี3แล้วขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูคอยสนับสนุนมาตลอดค่ะคุณครูเสียงเครือเผยนะคะว่าครูก็มีลูกของตัวเองแต่ว่าเห็นโดนตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เพื่อนเขามาบอกว่าโดนร้องไห้อยู่ในห้องจนสุดท้ายรับอุปการะมาอยู่ที่บ้านด้วยกันค่ะเขาเป็นนักร้องโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนตื่นตันใจเขาร้องเพลงนี้ให้ครูเพิ่งรู้ค่ะโดยที่โค้ชคิมเองหวานล้อมสู้โค้ชก้องบอกแม่ผัวก็ไม่มีนะแม่มีมรดก200ไร่นะพร้อมจะดูแลลองไปดูสุดท้ายโดนหนุ่มเสียงดีเสียงซื่อๆใสๆจะเลือกเข้าทีมโค้ชไหนไปดูในรายการได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ